ขวัญใจของแก๊ง NY กันบ้างนะคะข่าวนี้นะคะเอาใจเลยเอาใจคู่จิ้น NY ก็คือคู่คุณณเดชน์แล้วก็ยาย่าค่ะทั้งคู่เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ได้ไปร่วมขึ้นเวทีร้องเพลงในกิจกรรมครอบครัวดนตรีที่ลานกิจกรรมหน้าห้างเมกะบางนาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนๆแน่นอนตามไปกรี๊ดกันแน่นอุปกรณ์เชียร์ครบมือโดยเฉพาะป้ายไฟซึ่งทั้งณเดชน์และยาย่านะเมื่อวานก็ได้เผยถึงงานบุญกฐินประจำปีที่ว่าน่าจะมีเกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมปีนี้แน่นอนนะคะซึ่งแม่แก้วเนี่ยก็เตรียมถุงผ้าไว้เป็นที่ระลึกนะคะสำหรับบุญกฐิน NYปีนี้ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนจะเป็นวัดไหนนั้นไปฟังจากปากของนักเดทยาย่ากันเองเลยดีกว่าค่ะปีนี้ก็มีโอกาสที่ดีครับก็ได้ชวนน้องยาย่ามาทำอีกปีนึงแล้วนะครับผมสับกระถินก็เป็นช่วงมาเดือนตุลานะครับผมที่วัดหนองแวงนะเพิ่มเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเรานี่แหละแล้วก็มีเป็นของที่ระลึกนะฮะในการทำบุญด้วยอะไรเงี้ยเป็นถุงผ้าที่แบบว่าสามารถเอาไปใช้เรียนหนังสือใช้เก็บของใช้อะไรก็ได้และสำคัญก็ถือว่าก็ไม่ถือว่าประหยัดใช้ถุงพลาสติกแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็พกไปทุกที่แล้วก็คุณพับเก็บได้แล้วก็เป็นรูปที่เราสองคนก็เป็นรูปพิเศษรูปนึงแล้วกันบ้างอย่างงี้แล้วก็ดีไซน์ออกมาให้เหมาะสมกับงานทำบุญด้วยอะไรเงี้ยด้วยครับผมคือปีพี่เด็กเขาก็จะแบบว่าคิดว่าเอ๊ะอะไรเนาะที่แฟนคลับเขาอาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ใช้ได้คุ้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีนี้คิดใช่ค่ะปีนี้คิดเป็นกระเป๋าน่ารักมากเลยนี่ต้องบอกว่าเขาเป็นคู่จิ้นใช่ไหมคะครับก็เป็นคู่บุญเพราะเขาชอบช่วยกันไปพาคนไปทำบุญใช่แต่เขาจะเป็นคู่จริงหรือเปล่าคู่จิ้นคู่บุญคู่ขวัญคู่ไม่รู้แต่ว่าน้าก็ชอบเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิก NY ด้วยนะคะนี่เราเห็นถุงเขานะก็น่าอะไรก็น่ารักไปหมดน่ารักไปหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ฟังนะคะหูฟังแต่ว่าตานี่ก็แบบอายเวลาณเดชน์พูดเสร็จแล้วก็หันมามองยาย่าแต่ยาพูดทางวงเคยไปข่าวต่อไป